สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.13.2 ค่ะวันนี้เราจะมาทำฟาร์มไก่ดิบอัตโนมัติกันก็คือในวิธีหา Emerald นั้นมันก็มีวิธีหาหลายวิธีเนาะบางคนก็อาจจะเอาเนื้อซอมบี้เน่าแลกกับ Villager บางคนก็อาจจะเอาพวกแครอท Potato หรือว่า Wheat นี่ค่ะแลกกับ Villager บางคนก็อาจจะใช้ Sugarcane หรือว่าอ้อยทีนี้มันก็มีวิธีหลายวิธีเนาะแต่หนึ่งในนั้นค่ะก็คือการใช้เนื้อไก่ดิบเพราะว่ามันมีวิลเลจเจอร์ในบางอาชีพค่ะก็เปิดให้แลกเนื้อไก่ดิบเหมือนกันถามว่าเนื้อไก่ดิบดีไหมโดยส่วนตัวพี่หมิวเคยทำแล้วค่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะหนึ่งคือเราไม่ต้องทำอะไรเราไม่ต้องทำอะไรเราไม่ต้องวางระบบหรือว่าวงจรให้ยุ่งยากเราไม่ต้องแบบสร้างให้เหนื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะมีเนื้อไก่เอามาแลกเอเมอรัลด์ได้แบบสบายๆดังนั้นในวันนี้ค่ะเราก็จะมาสร้างกันแต่แน่นอนข้อเสียของฟาร์มไก่นี้ค่ะมันก็คือมันอาจจะแหลกนิดนึงในแง่ที่ถ้าเลี้ยงจำนวนมากค่ะมันก็น่าจะแหลกเนาะแต่ถ้าเลี้ยงจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่แหลกค่ะแต่เพียงแค่ว่ามันก็จะมีโอกาสแหลกนั่นแหละเพราะว่าการเลี้ยงไก่มันจะช่วยเพิ่มเอนติตี้ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ค่ะนี่ไงสายบูชเชอร์ค่ะก็เปิดให้แลกเหมือนกันเนาะก็คือเอาเนื้อไก่ดิบค่ะมาแลกเป็นเอเมอรัลด์ได้ก็ประมาณ14 17 18อะไรอย่างนี้ค่ะไม่เยอะเท่าไหร่ก็แปลว่าเป็นอะไรที่ดีแน่ๆดังนั้นเพื่อที่เราจะมีเอเมอรัลไว้ใช้งานเนาะถึงแม้ตอนนี้ค่ะเราจะไม่ขาดเอเมอรัลก็ตามดังนั้นเราก็คิดว่าโอเคมาทำฟาร์มเลี้ยงไก่กันเถอะจัดการเต่าก่อนเคลียร์เต่าก่อนเต่าชอบหลุดออกมานอกฟาร์มโอเคเคลียร์เต่าเรียบร้อยแล้วมานี่ค่ะรังเก็บคือรังเก็บอ่ะจะต้องมีแบบจำนวนเยอะเพราะว่าเราเรียนรู้มาแล้วค่ะว่าถ้าเรา AFK นานๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นานๆค่ะก็จะมีโอกาสที่จะได้ไก่เยอะดังนั้นถ้าจะเอาให้ดีก็คือทำรังเก็บให้แบบเยอะๆไปเลยเพื่อที่ว่าจะได้แบบไม่ต้องเสริมรังเก็บเพิ่มเติมในอนาคตเนาะเอาอีกสัก3ดีกว่า3ไม้ล็อกแล้วก็เอามาคราฟค่ะเป็นกล่องคือโครงสร้างของฟาร์มไก่ดิบไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่เพราะว่าฟาร์มไก่ดิบค่ะมันทำค่อนข้างที่จะง่ายกว่าฟาร์มไก่สุกเนาะแต่ว่าฟาร์มไก่ดิบก็ถือว่ามีประโยชน์ส่วนฟาร์มไก่สุกพี่หมิวจะทำไหมก็อาจจะทำค่ะแต่ว่าน่าจะทำเป็นฟาร์มขนาดเล็กเพราะว่าฟาร์มไก่สุกนั้นอ่ะมันทำได้แค่การกินไงคือเอาเป็นแบบของบริโภคเท่านั้นค่ะในขณะที่ฟาร์มไก่ดิบอ่ะเอามาแลกเอเมอรัลด์จากวิลเลจเจอร์ก็ได้หรือว่าจะเอามาย่างเพื่อเอา AP ก็ได้หรือว่าจะเอามากินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือย่างกินอะไรอย่างงี้ค่ะดังนั้นฟาร์มไก่ดิบค่ะก็ค่อนข้างที่จะแบบทำได้หลากหลายมากกว่านั่นเองดังนั้นค่ะเวลาที่พี่หมิวทำเนาะเราก็มักจะทำฟาร์มไก่ดิบขนาดใหญ่ๆแล้วก็ทำฟาร์มไก่สุกขนาดเล็กนั่นเองเพราะว่าไก่สุกมันทำได้แค่การกินนั่นเองก็เลยไม่ค่อยอยากจะทำใหญ่ค่ะนี่คือแบบวางใช้รังเยอะมากจำเป็นที่จะต้องวางเยอะวางไม่เยอะเดี๋ยวต้องมาแก้ไขค่ะแล้วก็ต้องแบบขุดใต้ดินเพื่อเสริมรังเนาะดังนั้นวางตั้งแต่รอบแรกให้แบบเรียบร้อยเลยดีกว่าแน่นอนต้องบอกก่อนค่ะว่านี่ไม่ใช่ฟาร์มไก่ดิบแบบทั่วไปก็คือมันเป็นฟาร์มไก่ดิบที่แบบอุตสาหกรรมนั่นเองเพราะปกติค่ะฟาร์มไก่เนี่ยเราสามารถทำแบบขนาดเล็กก็ได้แต่อันนี้คือที่ตั้งใจจะทำก็คือเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลยนั่นเองจะมืดแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าแถวนี้ค่อนข้างที่จะสว่างอยู่เราก็ขึ้นมาเลยค่ะอันนี้คือแบบฟาร์มยังไม่สร้างนะทำที่เก็บก่อน ก็มันสำคัญต่างกันอะไรอย่างนี้เนาะก็ทำที่เก็บก่อนดีกว่าค่ะมาทีนี้สุดนี้ค่ะก็วางเลยแล้วก็วางฮอปเปอร์ต่อมาเป็นแบบจุดส่งไอเทมนั่นเองให้ค่อยๆเข้ารังไปทีละรังค่ะโอเคเรียบร้อยตรงนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางฮอปเปอร์ค่ะต่อมาเลยโอเคขนาดนี้ยาวอีกดีกว่ายาวหน่อยไหนๆก็นั่นแล้วใช่ไหมก็ได้ประมาณขนาดนี้ค่ะอุ้ยมีสเกลตันตรงนั้นด้วยสอแววถึงความน่ากลัว โอเคเรามาเริ่มสร้างกันเลยเนาะก่อนอื่นเว้นช่องว่าง1ช่องตรงนี้ค่ะแล้วก็วางฮอปเปอร์ต่อมาแบบนี้โอเควางเรียบร้อย
ทีนี้ในส่วนของด้านหลังเราจะวางเป็นเจ้า dispenser โอเควางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะข้างหลังนี้เลยอันนี้คือทำหลายตัวเนาะก็มีจุดค่าหลายจุดค่ะเพราะว่า1จุดน่ะมันมีแม็กซ์ไก่สแต็กได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าไก่อัดกันมากเกินไปค่ะไก่ก็จะตายนั่นเอง1 2 3 4 5 6โอเค6จุดก็ถือว่าใช้ได้อันที่จริงอยากจะทำหลายๆจุดเนาะจากนั้นค่ะก็วางดิสเพนเซอร์ลงไปปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็วางสแลบเรียบร้อยแล้วก็วางกระจกค่ะปิดอย่างนี้เลยโอเคเมื่อไข่ไก่ถูกตอกเข้ามาโดนสแลบใช่ไหมก็จะกลายเป็นลูกไก่ลูกไก่ก็จะบักอยู่ในสแลบค่ะแต่ทีนี้พอเขาโตมาเป็นแบบไก่ตัวใหญ่เขาก็จะโผล่ขึ้นมาบนสแลบเนาะแล้วเขาก็จะจมน้ำตายนั่นเองเราก็วางน้ำตรงนี้เลยนี่เนื่องจากเป็นสแลบค่ะก็ทำให้มีพื้นที่ว่างอยู่เนาะนั่นหมายความว่าเฉพาะไก่ตัวโตเท่านั้นค่ะที่จะจมน้ำตายเพราะว่าลูกไก่นั้นก็จะไม่จมน้ำตายนั่นเองเพราะว่าความสูงเขาไม่ถึงเนาะก็เลยไม่จมน้ำแบบตัวเล็กมากๆก็เลยใช้ชีวิตอยู่ในแบบสแลบได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นไก่ตัวใหญ่นี้ก็คือความสูงเขาก็จะจมน้ำตายทีนี้เราก็จะได้เนื้อไก่ดิบนั่นเองเป็นหลักการที่ง่ายมากๆสร้างได้แบบง่ายๆหมามข้าวก่อนไหมมีสเกลตันด้วยต่อแววถึงความอันตรายเขาน่าจะเห็นเราแหละมั้งสเกลตันค่ะได้ยินเสียงฮัทอยู่ไหนเอ่ยไม่เป็นไรขึ้นมาก็บนเลยโอเคเราขึ้นมาตรงนี้แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าเราก็ปิดกระจกโอ้ยเฮ้ยว่าแล้วต้องเห็นเรานี่ตายค่ะว่าแล้วว่าเขาต้องเห็นเราอ๋อนั่นไงฮัทอยู่ตรงนู้นค่ะแต่อยู่ตรงมุมเขาไม่มาทางนี้เราก็ไม่สนใจเราก็จะสร้างต่อนั่นเองแล้วก็วางน้ำเลยออกก่อนแล้วก็วางกระจกน้ำอีก2ถังอย่างแรกสุดค่ะทำที่เลี้ยงไก่ก่อนดีกว่าก็วางฮอปเปอร์ด้านหลังดิสเพนเซอร์นี้เลยตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจุดที่เราจะเลี้ยงไก่นั่นเองไก่น้อยของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นไก่ที่จะไม่ถูกฆ่านั่นเองค่ะเป็นไก่ที่เราจะเลี้ยงไว้เพื่อเอาไว้ออกไข่ก็จะอยู่ในบริเวณนี้นั่นแหละพื้นที่1ช่องเพียงพอไหมแค่พื้นที่1ช่องค่ะก็สามารถจุไก่ได้แบบจำนวนมากๆแล้วดังนั้นก็เพียงพอแน่นอนจากนั้นก็วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะด้านหลังเนาะมาเลยนี่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นดิสเพนเซอร์เอาไว้ตอกไข่ไก่นั่นเองแล้วเราก็วางดิสเพนเซอร์ค่ะเอาดิสเพนเซอร์หันหน้ามาทางนี้สิโอเคนั่นแหละค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ได้ละทีนี้ในบริเวณนี้ค่ะเราก็วางกระจกปิดให้เรียบร้อยเลยโอเคปิดให้เรียบร้อยอันนี้เป็นที่อยู่ของไก่แล้วก็ปิดตามด้วยสแลบค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ดิสเพนเซอร์ตอกไข่ไก่ใช่ไหมโดยที่ไม่มีสแลบขวางกั้นไว้ค่ะก็จะทำให้เขายิงดาเมจมายังลูกไก่ของเราได้ก็คือปกติเวลาที่ตอกไข่ไก่ก็จะมีโอกาสได้ลูกไก่เนาะถ้าเราไม่เอาอะไรมากั้นค่ะก็อาจจะทำให้ลูกไก่โดนดาเมจได้ก็จะเป็นอะไรที่อันตรายดิสเพนเซอร์นี้ค่ะเราเอาไว้วางตอกไข่ไก่แค่ช่วงแรกเฉยๆเมื่อเราเลี้ยงไก่เต็มพื้นที่บริเวณนี้ค่ะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตอกเพิ่มแล้วทีนี้เราสามารถวางกระจกปิดแบบนี้ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรก็คือไก่ค่ะเขาก็จะบักอยู่ตามมุมนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าแบบนี้มันก็ทรมานไปเนาะเพราะว่าหัวไก่ค่ะก็จะบักหัวออกมาข้างนอกนั่นเองดังนั้นเราจะเอาให้สูงสัก2บล็อกเขาจะได้แบบใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายสบายแบบว่ามีศีลธรรมอะไรแบบนี้ใช่ไหมเลี้ยงไก่ให้อยู่ในที่แคบเกินไปก็กระไรกระไรค่ะดังนั้นก็เอาให้สูงหน่อยแล้วกันนี่ดังนั้นค่ะเราก็ปิดได้เลยเดี๋ยวก่อนหน้าวางสแลบตรงนี้ดีกว่าโอเคจะได้แบบวางบล็อกปิดได้สะดวกแล้วก็ปิดด้วยกระจกค่ะเป็นอะไรที่ง่ายง่ายการสร้างนี้ค่ะหลับตาสร้างก็ได้อันนี้คือมุกนะแค่จะบอกค่ะว่ามันง่ายเกินไปนั่นเอง
ก็มันง่ายแบบง่ายมากๆจริงๆล่ะเนาะโอเคตรงนี้ค่ะก็จะเป็นดิสเพนเซอร์แล้วก็วางบล็อกมาเลยดีกว่ามาแล้วก็วางมาเลยค่ะโอเคต่อบล็อกออกมาแล้วก็วางแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะให้เราขุดบล็อกข้างๆดิสเพนเซอร์นี้ออกเลยแล้วจากนั้นก็วางฮอปเปอร์นี่ตรงนี้ค่ะขุดออกให้เรียบร้อยเลยแล้วก็วางฮอปเปอร์เนาะจากนั้นค่ะเราก็จะวางกล่องเอาไว้ใส่ไข่ไก่นั่นเองแล้วเราก็วางกล่องค่ะตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วตามด้วยเรสโตนไม่มีเราต้องเอาเรสโตนก่อนอย่ามากวนเราเวลาก่อสร้างเจ้าพันตายแล้วค่ะไปเอาเรสโตนก่อนสิกินข้าวด้วยสิบหกน่าจะพอค่ะเราก็ขึ้นมาข้างบนนี้เนาะแล้วก็ขึ้นมาเลยเรสโตนฮอตไม่ได้เอามาไม่เป็นไรครับเลยส่วนทางด้านหน้าตรงนี้ค่ะที่อยู่เหนือน้ำเราก็ปิดด้วยกระจกให้เรียบร้อยเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไก่เขาจะลอยขึ้นมาได้เนาะถ้าเขาลอยขึ้นมาได้ค่ะเขาก็จะออกได้นั่นเองดังนั้นก็ปิดกระจกให้เรียบร้อยแล้วโอเคในส่วนของข้างหลังนี้ค่ะก็มาเริ่มกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเคไม่เกิน15ค่ะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวางเรสโตนรีพีเตอร์บริเวณหลังดิสเพนเซอร์ก็ได้วางแบบนี้ก็น่าจะจ่ายกระแสไฟถึงนั่นเองแล้วก็มาเลยตรงนี้ค่ะก็ทำพื้นที่กว้างนิดนึงเราจะได้วางระบบกระพริบข้างหลังนี้นั่นเองดังนั้นก็พื้นที่นิดนึงค่ะเอาให้มันแบบลายทางเดียวกันเนาะได้เป็นอย่างนี้แล้วตรงนี้ค่ะก็มาเริ่มกันเลยอย่างแรกสุดวางเรสโตนรีพีเตอร์ตรงนี้ค่ะให้จ่ายไฟไปได้ถึงสุดนู่นก็หวังว่าเขาจะจ่ายไปถึงสุดนู่นได้แล้วกันเนาะระบบกระพริบผ่าสามารถทำได้หลายแบบซึ่งมันก็แล้วแต่เราจะออกแบบนั่นเองจะทำแบบไหนก็ได้ก็คือมันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆแบบนี้แล้วกันอะโอเคน่าจะใช้ได้ค่ะดีเลย์ขั้นสุดเลยแล้วกันทีนี้ก็ลองดูเนาะสมมุติถ้าเราจ่ายกระแสไฟอันนี้ก็จะมีระบบกระพริบขึ้นมาเอ้าไม่ถึงตู้สุดท้ายถึงไหมโอเคถึงค่ะก็แปลว่าใช้ได้สมมุติถ้าเราตอกไข่ไก่เราน่าจะมีโอกาสที่จะได้ลูกไก่แต่ว่าก็กว่าจะได้ก็ต้องใช้เวลาดังนั้นดีเลย์ตรงนี้ค่ะไม่ควรที่จะดีเลย์เยอะเกินไปเอาให้เร็วๆกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ดีเลย์เลยมันก็จะเกิดปัญหาค่ะก็คือไฟค้างนั่นเองดังนั้นต้องดีเลย์นิดนึงเนาะเอากระแสไฟออกก่อนปึ๊บดีเลย์ขั้น2แล้วก็วางเรสโตนคืนจากนั้นเริ่มเลยไม่ได้ต้องดีเลย์มากกว่านี้โอเคงั้นก็นี่ค่ะเปลี่ยนเป็นขั้น2ทุกตัวเรียบร้อยเนาะนี่ไงมันต้องดีเลย์นิดนึงดูสินี่ไงได้ลูกไก่น้อยมาแล้วค่ะโอ้โหเนี่ยแหละอย่างแรกสุดค่ะเราจะต้องเลี้ยงไก่ให้เต็มนี้ก่อนนั่นเองมีลูกไก่น้อยตรงนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะเลี้ยงไก่แบบเพิ่มจำนวนไก่โดยใช้ซีดดังนั้นเราก็น่าจะต้องวางแท็บดอร์ด้วยดีกว่าแท็บดอร์มีอยู่8เป็นแท็บดอร์สีขาวอันนี้ทำจากไม้สปรูซอยากได้แท็บดอร์ที่ทำจากไม้โอ๊กนะแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแบบว่าเผื่อในบางทีค่ะเราอยากจะเพิ่มจำนวนไก่แบบเพิ่มโดยที่ไม่ต้องใช้ไข่ไก่เนาะก็คือเราสามารถเพิ่มได้โดยการให้อาหารนั่นเองถ้าเราเอานี้ออกไก่ไม่น่าจะขึ้นมาได้เพราะว่าความสูงเขาไม่ถึงนั่นเองดังนั้นค่ะก็ง่ายๆเลยวางสแลบเนาะตรงนี้ค่ะข้างหลังนี้เรียบร้อยจากนั้นตรงนี้ค่ะก็เปิดออก
แล้วก็วางเป็นแท็บดอแทนไหนแท็บดอวางแบบนี้เลยค่ะนี่ได้เปลี่ยนเป็นแท็บดอก็ได้จะได้แบบเปิดเพื่อให้อาหารไก่ได้บางทีแบบมีอารมณ์สุนทรีอยากจะให้อาหารไก่อะไรอย่างนี้ค่ะก็แค่เปิดนี่ใช่ไหมก็สามารถที่จะให้อาหารไก่ได้นั่นเองโอ้โหได้ชีวิตเรียบง่ายมากๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ค่ะทีนี้ก็เหลือระบบกระพริบเพื่อตอกไข่ไก่ข้างล่างเนาะเราก็ใช้วิธีค่ะวางบล็อกข้างล่างดิฟเฟอเรนซ์นี้เนาะจากนั้นค่ะก็ต่อบล็อกมาอีกหนึ่งบล็อกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อบล็อกเข้ามาข้างหลังดิฟเฟอเรนซ์แบบนี้โอเคใช้ได้แล้วทีนี้ก็ต่อบล็อกออกมาค่ะแล้วก็เดินสายเข้าด้วยกันปึ๊บเรียบร้อยเราก็ขึ้นมาเลยโหขึ้นไม่ได้หัวชนโอเคขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะดังนั้นต่อบล็อกตรงนี้เป็นทางยืนแบบชั่วคราวก่อนเนาะแล้วเนื่องจากดิสเพนเซอร์ที่เราต้องการให้ทำงานค่ะมันอยู่เหนือบล็อกขึ้นไป1บล็อกดังนั้นเราต้องวางด้วยเรดสโตนดิพิเตอร์ค่ะให้เขาสามารถจ่ายกระแสไฟข้ามบล็อกได้นั่นเองเพื่อที่ว่ากระแสไฟจะได้จ่ายไปโดนดิสเพนเซอร์นั่นเองโอเคมาเลยทีนี้ก็เริ่มเดินเครื่องเลยระบบกระพริบนี้ยืมจากข้างบนได้ไหม คือขอยืมมาได้ไหมเอ่ยเพราะว่าอะไรไม่อยากจะวางระบบใหม่เนาะดังนั้นค่ะยืมมาเลยเรียกว่าโอเควาง Redstone Repeater เรียบร้อยน่าจะยืมได้อยู่มั้งดูสิจะยืมได้ไหมเอ่ยถึงไหมเฮ้ยถึงนี่ยืมได้ค่ะก็ แบบใช้ไฟแบบคุ้มค่ามากๆวางระบบกระพริบอันเดียวค่ะแล้วก็ยืมไปนั่นเองโอ้โหดีๆโอเคค่ะใช้ได้เรียบร้อยแล้วกระแสไฟส่งมาถึงนี่ไหมถึงเรียบร้อยทีนี้ค่ะเราก็ขุดออกเลยเพราะว่าบล็อกนี้ไม่ได้ใช้อะไรแล้วเนาะถ้ากระแสไฟส่งเข้าไปยังดิสเพนเซอร์ทุกตัวก็ใช้ได้แล้วจากนั้นค่ะเราจะต้องเอาริเวอร์มาด้วยเพื่อเวลาที่บางทีเราอยากจะหยุดระบบกระพริบใช่ไหมเราก็จะได้สามารถหยุดได้นั่นเองตัวเดียวก็พอแล้วนี่มาเลยแล้วก็ขึ้นมาข้างบนค่ะอยากจะมีทางขึ้นทางลงที่แบบดีกว่านี้อันนี้คือแบบต้องขุดบล็อกแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาหลายรอบแล้วลิเวอร์ของเราวางตรงไหนดีนะตรงนี้แล้วกันเสร็จเรียบร้อยค่ะในด้านบนนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เอาไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้มาเลยเก็บข้าวของก่อนได้ไหมเอาข้าวของออกให้หมดแล้วทีนี้ค่ะเราก็วางเชาเกอร์ไปวางด้วยเชาเกอร์ดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่อยากค่ะที่จะต้องแบบย้ายไข่ไก่ใส่ลังใช่ไหมดังนั้นก็วางด้วยเชาเกอร์แล้วกันง่ายดีเพราะว่าลังพวกนี้ค่ะก็เป็นลังที่มีไข่ไก่นั่นเองโหเสียงไพเราะป๊อกพิงในการตอกไข่ขาดอีกหนึ่งลังเอาเชาเกอร์อีกหนึ่งลังแล้วก็ไปเอาไข่ไก่มาถามว่าเราจะเลี้ยงไก่เยอะขนาดไหนก็เลี้ยงจนกว่าจะเต็มค่ะแล้วก็เลี้ยงจนกว่าเขาจะอัดกันตายนั่นเองก็คือเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าบางทีเขาก็โดนดาเมจเนาะเราก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะอัดกันตายก็หมายความว่าถ้าเขาอัดกันตายค่ะจำนวนไก่ที่อยู่ในล็อกนี้ก็คือแบบแม็กและที่เขาสามารถยืนได้นั่นเองก็เอาเป็นว่า1เชาเกอร์บล็อกค่ะต่อ1ล็อกแล้วกัน1เชาเกอร์บล็อกนี้ก็คือมีแบบไข่ไก่จำนวนมหาศาลอันนี้เป็นไข่ไก่เต็มไหมเอ่ยมันมีรังที่เต็มกับไม่เต็มอ่ะรังนี้ไม่เต็มค่ะรังนี้เต็มโอเคดังนั้นเอารังเต็มนี้วางเลยเรียบร้อยส่วนรังไม่เต็มค่ะก็เก็บไข่ไก่ไว้ก่อนเนาะถามว่าเราจะให้อาหารได้ไหมได้ก็ง่ายๆค่ะขึ้นมานี่แล้วก็นี่ให้เลยโอ้โหอันแรกเริ่มเยอะแล้วโอ้โหตัวแรกเยอะมากๆหยุดก่อนสิทำไมได้เยอะจังใกล้หมดแล้วค่ะก็เดาว่า1เชาเกอร์บล็อกนั่นแหละน่าจะได้ลูกไก่พอดีเยอะเกินไปค่ะเห็นไหมเขาเริ่มอัดกันตายแล้วพี่หมิวจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการคัดเลือกตามธรรมชาติ คือถ้าเยอะเกินไปค่ะอัดกันตายก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราต้องการที่จะเลี้ยงไก่ให้เต็มตรงนี้นั่นเองดังนั้นตัวที่ตายไปก็ปล่อยเขาค่ะใช้ได้แล้ว
เมื่อเขาโตปุ๊บเขาก็จะออกไข่ใช่ไหมแล้วเมื่อออกไข่มาปุ๊บดิสเพนเซอร์ตัวนี้ค่ะก็จะตอกไข่ไก่อีกรอบหนึ่งก็อาจจะได้เป็นลูกไก่แล้วจากนั้นลูกไก่ที่โตขึ้นมาก็จะจมน้ำตายแล้วพอจมน้ำตายค่ะเขาก็จะมาเข้าสู่ฮอปเปอร์ตรงนี้แล้วก็ไหลไปที่รังเก็บนั่นเองโอเคถือว่าใช้ได้ละแต่ทีนี้ค่ะเรายังไม่ได้ทำระบบคัดแยกไอเทมเลยต่อมาที่เราต้องทำค่ะก็คือการคัดแยกไอเทมเพื่อคัดแยกขนไก่ออกนั่นเองเราก็ตั้งใจว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละตรงนี้ก็ได้นะโอเคมาทีนี้ค่ะเอาฮอปเปอร์ออกเลยแล้วจากนั้นเราก็ต่อฮอปเปอร์ค่ะออกมาทางนี้เนาะเลือกบล็อกวางบล็อกก่อนต่อฮอปเปอร์มาเร็วไหลมาตรงนี้ค่ะจะคัดแยกตรงนี้เลยไหมคัดแยกในจุดนี้ก็ได้ค่ะดังนั้นก็คัดแยกตรงนี้เลยก็ได้ปึ๊บวางบล็อกข้างหลังดิสเพนเซอร์แบบนี้ปึ๊บเอาออกค่ะต่อบล็อกออกมาก่อนแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้จากนั้นวางฮอปเปอร์หันหน้าไปทางนี้เนาะทีนี้ค่ะเราก็จะต้องวางเจ้า Redstone Comparator เพื่อนับการตรวจจับไอเทมในการคัดแยกขนไก่เราก็วาง Redstone Comparator ค่ะตำแหน่งนี้วางแล้วแล้วก็วางบล็อกต่อข้างหลัง Redstone Comparator ค่ะมาเลยแล้วก็วางบล็อกขึ้นมาตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็วางบล็อกมาเลยค่ะใส่ได้แล้วทีนี้เราก็เอาริสโตนดัสในการระบบคัดแยกไอเทมนั้นค่ะมันต้องใช้การตรวจจับนั่นเองพอเมื่อตรวจจับไอเทมค่ะถึงจำนวนที่เราระบุไว้ใช่ไหมเขาก็จะมีการส่งกระแสไฟค่ะไปดับการทำงานของริสโตนท็อตแล้วก็ทำให้เจ้าฮอปเปอร์ค่ะทำงานได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองโอเคมาฮอปเปอร์ตัวนี้ค่ะตัวที่2เนี่ยจะหันหน้าไปทางไหนก็ได้แต่ห้ามหันลงเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหันลงค่ะระบบการคัดแยกไอเทมก็จะไม่ทำงานนั่นเองตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรังในการเก็บขนไก่นั่นเองแต่ทีนี้เรายังไม่มีขนไก่ใช่ไหมเราจะต้องเอาขนไก่มาก่อนอย่างน้อย5ขนไก่ยังไม่มีค่ะดังนั้นถ้ายังไม่มีก็วางอะไรก่อนก็ได้เนาะโอเคเพื่อไม่ให้มีการคัดแยกไอเทมมาเนาะแล้วเราก็ต่อสายฮอปเปอร์คืนค่ะมาที่รังเก็บเลยแล้วก็วางฮอปเปอร์ตรงนี้ค่ะทีนี้ค่ะในตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะแก้เป็นขนไก่เมื่อเราได้ขนไก่มานั่นเองแล้วเนื้อไก่ธรรมดาค่ะก็จะไหลตามสายของฮอปเปอร์ไปลงในรังนั่นเองก็ใช้ได้แล้วถือว่าเรียบร้อยค่ะแย่ แล้วค่ะเราลืมคิดถึงเรื่องหนึ่งก็คือใน Minecraft 1.13 เนาะไอเทมมันลอยน้ำทีนี้ก็ทำให้เนื้อไก่ค่ะกับขนไก่ของเรามันลอยน้ำนั่นเองโหคือแบบลืมคิดไปไงว่าไอเทมมันลอยน้ำเราก็แบบไม่ได้ตั้งหิดใจค่ะต้องแก้ไขก่อนแหละคือถ้าไอเทมลอยน้ำค่ะบอกเลยใช้การไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไอเทมค่ะอย่างเช่นเนื้อไก่ขนไก่ใช่ไหมก็จะลอยขึ้นมาข้างบนนั่นเองดังนั้นเราอาจจะต้องแก้ไขนิดนึงในที่นี้ค่ะเราคิดว่าน่าจะทำเป็นระบบกระพริบในการเก็บน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำอันที่จริงถามว่าใช้วิธีฆ่าอย่างอื่นได้ไหมเช่นใช้ไฟอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็คือเราตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วไงว่าตรงนี้เป็นฟาร์มไก่ดิบใช้ไฟก็ได้เป็นฟาร์มไก่สุกแน่นอนดังนั้นค่ะก็เอาน้ำออกก่อนเนาะแล้วก็ทำเป็นระบบน้ำค่ะจะถามว่าเราสามารถวางระบบอย่างอื่นได้ไหมเช่นแบบบล็อกทับไก่ตายอะไรแบบนี้ค่ะก็ทำได้เหมือนกันแต่ก็คือมันก็จะมีปัญหาอย่างอื่นเกิดเนาะดังนั้นเอาวิธีนี้แหละก็คือการจับเวลานั่นเองจับเวลาในการปล่อยน้ำแล้วก็เก็บน้ำค่ะพอเก็บน้ำใช่ไหมไอเทมก็จะไหลลงไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันดังนั้นค่ะคิดว่านี่น่าจะเป็นทางแก้ที่ง่ายที่สุดละเราก็วางถังใส่น้ำลงไปในดิสเพนเซอร์ใกล้ดิสเพนเซอร์ค่ะปล่อยน้ำแล้วก็เก็บน้ำเมื่อดิสเพนเซอร์เก็บน้ำไอเทมก็จะไหลลงไปข้างล่างฮอปเปอร์ได้เมื่อไอเทมเก็บน้ำค่ะก็
ก็ไอเทมเนาะก็จะไหลลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็เข้าสู่ฮอปเปอร์ได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองดังนั้นก็คงจะต้องใช้วิธีนี้แหละปิดด้านบนนี้เลยโอเคตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ปิดตรงนี้น่าจะปิดเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือระบบกระพริบใช่ไหมวางบล็อกข้างหลังนี้เลยแล้วกันกระพริบไปข้างหลังนี้ได้หรือเปล่านะดูก่อนค่ะเราต้องวางวงจรใหม่เพราะว่าวงจรการจับเวลาค่ะของส่วนที่กระพริบเพื่อตอกไข่กับกระพริบเพื่อปล่อยน้ำมันไม่เหมือนกันนั่นเองดังนั้นจะต้องวางวงจรใหม่เนาะโอเควางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะมาเลยต้องเป็นบล็อกที่วางเรสโตนได้เนาะแล้วก็วางเรสโตนดัดมาเลยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเราต้องการสติ๊กกี้พิตตันเพื่อทำการจับเวลาในการปล่อยน้ำค่ะจะต้องกะเวลาให้นานนิดนึงให้เพียงพอที่ไก่จะจมน้ำแล้วก็ตายนั่นเองเราก็วางบล็อกออฟเรสโตนค่ะตรงนี้เลยตรงนี้เดี๋ยวเราจะวางเป็นเรสโตนรีพิเตอร์เนาะแต่ตอนนี้เรายังไม่วางค่ะเราก็วางบล็อกออกมาก่อนแล้วก็วางสติ๊กกี้พิตตัน2ตัวตัวที่1ตรงนี้ค่ะเลขตัว1ก็วางห่างจากบล็อกออฟเรสโตนมา1บล็อกแบบนี้ได้แล้วข้างหลังเจ้าพิตตันค่ะวางบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็วางฮอปเปอร์ค่ะข้างหลังนี้เลยแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะข้างหลังฮอปเปอร์เนาะโดยเว้นว่าง1บล็อกเรียบร้อยแล้วก็วางเรสโตนคอมเพรสเตอร์นี่คือการจับเวลาอย่างง่ายค่ะประมาณ 1-5 นาทีก็ใช้วิธีนี้แหละง่ายที่สุดแล้วตอนนี้ค่ะเรามาอยู่ในโหมดสร้างสรรค์เรากำลังจะทดสอบว่าไก่ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะจมน้ำตายเนาะโอเคทีนี้นี่ค่ะนับแบบเล่นๆนะ1 2 3 4แค่ประมาณ4วินาทีอ่ะไก่ก็ตายแล้วค่ะโอเคลองแบบนับเล่นๆเนาะ1 2 3 4ประมาณ4วินาทีค่ะไก่ก็ตายแล้วเมื่อเราทราบว่าแค่ประมาณ 4-5 วินาทีค่ะไก่ก็ตายใช่ไหมดังนั้นการจับเวลาของเราค่ะก็น่าจะใช้ประมาณสัก10ไม้สติ๊กก็น่าจะเพียงพอแล้วโอเคแต่ทีนี้ค่ะเรามาจัดการนี้ก่อนก็คือข้างบนนี้ค่ะเราจะวางเป็นกระจกไม่ได้เพราะว่าถ้าวางเป็นกระจกไก่ก็จะไม่จมน้ำตายหรือว่าไม่บล็อกในบล็อกตายเนาะนั้นค่ะเราจะต้องแก้ไขให้เป็นบล็อกอย่างอื่นที่ไม่ใช่กระจกนั่นเองก็ได้เป็นแบบนี้แล้วทีนี้เราลองดูนะสักประมาณสัก10ชิ้นก็น่าจะพอเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ประมาณ10วินาทีโอเคถ้าใช้แบบกิ่งไม้ค่ะ10กิ่งก็ประมาณ10วินาทีเนาะก็ใช้ได้เลยเอาประมาณนี้แหละค่ะเผื่อไว้เพราะว่าถ้าจะให้แบบ5วินาทีเป๊ะก็เดี๋ยวไก่จะไม่ตายนี่คือฟาร์มเลี้ยงไก่ของเราค่ะคิดว่าน่าจะสร้างได้เสร็จสมบูรณ์และน่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะมีการปล่อยน้ำเก็บน้ำโอ้โหแบบนี้ค่ะก็น่าจะใช้ได้แล้วเนาะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ